เมรัชนกล้างตาสาวอินโดทะลุรอบ3แบดฮ่องกงโอเพ่นกีฬาวันที่12กันยายน2567 16:22 น.การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500หลี่หนิงฮ่องกงโอเพ่นที่เกาลูนฮ่องกงเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ2หรือ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ20ของโลกลงสนามดวลกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมือ7ของโลกชาวอินโดนีเซียโดยคู่นี้ถือเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหลังล่าสุดเจอกันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสซึ่งเป็นทางฝั่งสาวอินโดนีเซียที่เอาชนะไป2เกมรวดในรอบ8คนสุดท้ายส่วนแมตช์นี้ผลปรากฏว่าต้องเล่นกันถึง3เกมสุดท้ายเป็นเมรัชนกที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้2-1เกม21-21 15-21 และ21-10 พร้อมผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับโทโมกะมิยาซากิดาวรุ่งจากญี่ปุ่นมือ27ของโลกต่อไปด้านครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ12ของโลกเอาชนะโยเจียมินมือ18ของโลกจากสิงคโปร์2เกมรวด 21-15 และ 21-12 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันส่วนหมิวพรปวีช่อชูวงมือ16ของโลกไม่พลาดเอาชนะโกมังอายูจายาเดวีมือ46ของโลกชาวอินโดนีเซีย2เกมรวด 21-13 และ 21-9ตบเท้าเข้ารอบเช่นกันประเภทหญิงคู่อันนานันการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ14ของโลกพ่ายหลี่เหวินเหมยกับจางซู่เซียนมือ5ของโลกจากจีน2เกมรวด 18-21 13-21 ยุติเส้นทางในรอบนี้นายกรัฐมนตรีเรียกถกด่วนสั่ง5กระทรวงแก้วิกฤตน้ำท่วมภาคเหนือเร่งช่วยประชาชนการเมืองวันที่12กันยายน2567 13:13 น.นายกรัฐมนตรีเรียกถกด่วนสั่ง5กระทรวงแก้วิกฤตน้ำท่วมภาคเหนือจัดที่พักพิงพร้อมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานลุยแก้ปัญหาในพื้นที่ก่อนบ่ายนี้ถกหน่วยปฏิบัติอีกรอบเมื่อวันที่12กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าหลังแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจบลงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำท่วมภาคเหนือซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนเวลานี้เพื่อประสานทุกภาคส่วนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการมอบหมายกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการที่พักพิงชั่วคราวสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอาหารน้ำยารักษาโรคเสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบภัยโดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมระดมหาเครื่องบินเรือท้องแบนเจ็ตสกีเฮลิคอปเตอร์เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งหาแนวทางซ่อมแซมเขื่อนและประตูกั้นน้ำเพื่อชะลอน้ำลดความรุนแรงของน้ำพร้อมมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมในส่วนของหน่วยบัญชาทหารพัฒนาเร่งเข้าไปซ่อมแซมถนนและสะพานที่ขาดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้นโดยเฉพาะในเวลานี้ที่ต้องเร่งอพยพผู้คนในเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อให้เกิดการทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้ในเวลา14 นาฬิกา
นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมข้าราชการในระดับปฏิบัติที่รัฐสภาต่อไปเพื่อสั่งการและติดตามผลการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ำท่วมในขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.เชียงรายช่วยประชาชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่ายนี้ถกแก้ปัญหาก.ก.ท.อนุมัติงบพิเศษหนุนเจ็ตสกีทีมชาติช่วยน้ำท่วมสมทบเพิ่ม10ลำลุยเชียงรายกีฬาวันที่12กันยายน2567 15:50 น.การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงศักยภาพความตั้งใจและความมีน้ำใจของเหล่านักกีฬาเจ็ตสกีและทีมงานทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมอนุมัติงบประมาณด่วนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือส่วนสถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่12กันยายน2567ทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทีมที่2ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนำโดยเหล่านักแข่งดีกรีแชมป์โลกและแชมป์ประเทศไทยอาทิเช่นบุ๊คเสริมสุวรรณทินธรงามสมมิตรอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์เพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์จุลจักรงามดีทิติพงษ์เกียรติกมลกุลและสรชัยงามชาลีเดินทางถึงเชียงรายเรียบร้อยพร้อมลงพื้นที่ทันทีบิ๊กเปี๊ยกพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก.ก.ท.เห็นถึงศักยภาพของกีฬาเจ็ตสกีที่ไม่เพียงเป็นแค่กีฬาแข่งขันความเร็วบนพื้นน้ำเท่านั้นแต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเช่นสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในปีนี้รวมทั้งเห็นความตั้งใจน้ำจิตน้ำใจของเหล่านักกีฬาและทีมเจ็ตสกีที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยบิ๊กก้องเตรียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณด่วนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทางสมาคมและเหล่านักเจ็ตสกีจิตอาสาที่ร่วมมือกันลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งส่วนน้ำใจนักกีฬาเจ็ตสกีทั่วประเทศยังคงหลั่งไหลสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลุ่มจังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ล่าสุดทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทีมที่1นำโดยไกรสอนธีรประทีปเจ้าของทีม FKT คอนกรีตได้ส่งเรือเจ็ตสกีจำนวน3ลำพร้อมทีมงานนำโดยแชมป์กสิดิษฐ์ธีรประทีปนักแข่งแชมป์โลกพร้อมทีมช่างสมบัติเนียมพางและจักริติหาขาวลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแต่เนื่องจากสถานการณ์ยังอยู่ในขั้นวิกฤตฝนยังตกต่อเนื่องและน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่ตลอดเวลาล่าสุดทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทีมที่2นำโดยบุ๊คเสริมสุวรรณทีม House of Baldog Yamaha Webrunner Thailand ร่วมกับทีมณธรงามสมมิตรจากบริษัท G-Force Power Sport จำกัดและอื่นๆเดินทางถึงอำเภอแม่สายเป็นที่เรียบร้อยพร้อมขนเรือเจ็ตสกีขึ้นมาสมทบอีก10ลำและสิ่งของบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีโดยบิ๊กเปี๊ยกพลตำรวจเอกเดชณรงค์ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนืออย่างใกล้ชิดล่าสุดเร่งให้ทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทั้ง2ทีมเร่งประสานหน่วยงานราชการตำรวจทหารต่างๆเพื่อรีบเร่งกระจายการช่วยเหลือโดยด่วนทุกจุดทุกพื้นที่ในอำเภอแม่สายเนื่องจากประชาชนที่กำลังประสบภัยและติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือกับศูนย์ส่วนใหญ่เป็นคนชราเด็กผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการทุพพลภาพ
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์และอื่นๆส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งบิ๊กเอี๊ยดกำชับทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทุกคนว่าในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ต้องพิจารณาแก้ปัญหาจากหนักไปเบาและเร่งด่วนที่สุดและขอให้ทุกคนดูแลความปลอดภัยของตนเองและประชาชนเป็นหลักด้วยส่วนผู้จัดการเขียดนางจิราพรกาญจนพิทักษ์เหรัญญิกสมาคมเจ็ตสกีฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือหน่วยงานราชการต่างๆหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ตลอด24ชั่วโมงเบอร์ติดต่อคุณไอซ์0990456698